สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตาชานพูดแล้วใครฆ่าน้องชมพู่วันที่30สิงหาคมวันนี้ตาชานหรือพ่อของป้าแตนนั้นยอมมาหาที่บ้านแล้วหลังไม่ได้พบเจอกันนานโดยได้มาร่วมถ่ายรูปพบปะกันบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนรอภาพแบบนี้มานานแล้วนั่นเองซึ่งล่าสุดตาชานได้พูดกลางงานเกี่ยวกับคนร้ายที่ทำน้องชมพู่โดย Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่าตารู้แล้วลุงไม่ได้ฆ่าพ่อแม่และนานาลูกตาไม่ได้ฆ่าน้องคนที่ฆ่าคือคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับแค้นไสยศาสตร์และยายตาชานว่าไว้แบบนี้โดยวันนี้ตาชานยังได้พูดอีกว่าป้าแตนลุงพลบ่ได้เป็นคนร้ายสาวิตรีอนามัยบ่ได้เป็นคนร้ายณแต่ณต่ายณเสริมบ่ได้เป็นคนร้ายคนร้ายมันอยู่ไสมันอยู่ในบ้านซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอคุณตำรวจอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ